สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปเปิดอาชีพใหม่ของแมทพิรณีละค่ะอนาคตนางเอกดับวูบเลยละค่ะหลังถูกปลดงานละครเปิดอาชีพใหม่แมทพิรณีถึงแม้ว่าเรื่องราวจะผ่านไปนานแค่ไหนนะคะแต่ว่ากระแสความแรงของเรื่องยังไม่ลดน้อยลงเลยล่ะค่ะสำหรับนางเอกสาวสุดมันอย่างแมทพิรณีคงไทยที่กำลังคบหาดูใจกับหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์และที่หลายคนทราบกันดีนะคะว่าสาวแมทนั้นกำลังมีละครเรื่องลิขิตรักข้ามดวงดาวคู่กับณเดชน์คุกิมิยะซึ่งหลังจากเกิดกระแสดราม่าดังกล่าวนะคะก็ทำให้เรตติ้งนั้นไม่ดีเท่าที่ควรละค่ะเพราะว่าโดนกระแสแอนตี้จากชาวเน็ตนะคะและที่หลายคนก็ทราบว่าเมื่อไม่นานมานี้ก็มีข่าวแววออกมาว่าทางผู้จัดก็ได้วางตัวสาวแมทในละครเรื่องเกมปรารถนาประกอบคู่กับนายณภัสเสียงสมบูรณ์ก็ยิ่งทำเอาชาวเน็ตนั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะถึงขั้นแบนจะไม่ดูตั้งแต่เริ่มวางตัวกันเลยทีเดียวซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็มีข่าวหลุดออกมาว่าทางช่องได้ถอดสาวแมทฟ้าผ่าแล้วล่ะค่ะหลังปล่อยข่าวออกมาแต่กระแสความแรงแอนตี้ของตัวสาวแมทเองก็ยังไม่หายเลยนะคะทำให้ทางด้านผู้จัดก็ไม่กล้าเสี่ยงอีกครั้งแล้วค่ะงานนี้ก็คงต้องรอลุ้นแล้วค่ะว่าใครจะมาเสียบแทนตำแหน่งนางเอกของสาวแมทกันล่ะค่ะและล่าสุดนะคะทางด้านสาวแมทก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังมีกระแสข่าวลือโดนสั่งปลดด่วนล่ะค่ะโดยทางด้านสาวแมทก็ได้หาแขกใหม่นะคะเพราะได้ออกมาโพสต์รูปภาพอาชีพใหม่ของเธอนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าคนทุกคนก็ล้วนย่อมมีความผิดพลาดกันทั้งนั้นนะคะแล้วก็อยู่ที่ว่าคนคนนั้นจะกลับมาทำสิ่งที่ดีหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีและแน่นอนว่าถ้ากลับมาทำสิ่งที่ดีๆแล้วสังคมเราก็ควรที่จะให้โอกาสคนเหล่านั้นใช่ไหมล่ะคะเอาเป็นว่าทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับสาวแมทพิรณีแล้วกันค่ะและแน่นอนค่ะว่าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับช่องเรานะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เรานั้นนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันค่ะ